วัสดีค่ะ วี BNK48 ค่ะรับบทเป็นมะปรางค่ะอยู่ทีมโอมกาก้าค่ะดีใจค่ะเพราะว่าตัวหนูเนี่ยอยากเป็นเกมเมอร์แต่ว่าไม่มีโอกาสได้เป็นเพราะว่าเล่นไม่เก่งนั่นเองก็เลยดีใจที่ได้มารับบทเป็นมะปรางแล้วก็เป็นเกมเมอร์ด้วยเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราชอบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีฝึกเล่นเพราะว่าตามคาแรคเตอร์เราต้องเล่นเป็นตัวละครตัวที่เราไม่เคยเล่นก็เลยต้องไปฝึกเล่นตัวนั้นเพราะว่าปกติเป็นคนเล่นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นทุกตัวแล้วก็พอรู้ว่าเราต้องเล่นเป็นส่วนใหญ่จะเล่นหลักเป็นอารัมเราก็เลยแบบลองไปเล่นดูว่าแบบว่าอารัมมันใช้สกิลยังไงหรือว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีฝึกบ้างเกมเมอร์ดูได้คนทั่วไปก็ดูได้ค่ะคือคนทั่วไปเขาจะกลัวว่าเออมันเป็นหนังเกี่ยวกับเกมเราไม่ดูเราไม่เล่นเกมนี้เราจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้เรื่องค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเกมมันเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ว่ามันมีคอนฟลิกต์หลายอย่างมากของแต่ละตัวละครแบบว่าเรื่องครอบครัวที่แบบไม่เข้าใจทำไมลูกเล่นเกมหรือว่าเรื่องแบบไม่คุยกันในครอบครัวทะเลาะกันอะไรงี้มีหลายอย่างมากทั้งแบบมีทั้งซีนดราม่าซีนแอคชั่นซีนอะไรงุบงิกซีนงุบงิกซีนอะไรนะซีนเขาเรียกว่าโรแมนติกใช่ซีนโรแมนติกมีหลายอารมณ์มากในเรื่องนี้ชอบอารัมกับไอรีค่ะเพราะว่าเคยเล่นมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วก็มันเป็นผู้หญิงก็เลยรู้สึกชอบเพราะมันสวยแล้วก็เท่ค่ะใช่ไอรีเท่มากมะปรางเล่นเกมเก่งกว่าค่ะเพราะว่ามะปรางเนี่ยเป็นนักแข่งเกมซึ่งแบบวีนี่ไม่ใช่นักแข่งเกมค่ะเป็นไอดอล BNK48 ค่ะเล่นเป็นทีมค่ะเมื่อก่อนฟรีค่ะเดี๋ยวนี้เติมค่ะใจร้อนค่ะสายกลางๆได้ไหมคะก็คือถ้าบู๊ก็อยากบู๊แต่ว่าก็ซับด้วยแต่ว่าไม่เข้าคนแรกไม่เข้าคนแรกเอ้ยหรือว่าเข้าคนแรกวะเข้าค่ะสองสายเลยค่ะก็ฟังหนังเรื่อง MotherGamer ด้วยนะคะ5มีนาคมนี้ก็เป็นหนังที่ทุกรุ่นทุกวัยสามารถดูได้มันจะทำให้เราอาจจะเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับเกม e-sport นั่นเองนะคะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ